สวัสดีครับพบกับผมแอดนและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโลกคู่ขนานกับตำนานวีรบ,บุรุษที่ถูกลืมเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีรูปสมัครสมาชิกแล้วนะท่านตามเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวกับผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะ และหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆตนโฆษณามัขัดจวัหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมัเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Ad Cat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งเปิดมาหาทาเพรของเรานะครับตรงเขาในตอนนี้นะก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งอยู่เลยซึ่งดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นจะเป็นเทวทูตหรือว่าเป็นปีาศาจก็ไม่รู้นะครับแต่ที่สาคัญในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถูกซร่าม,มาอยู่นั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือจากทาตเพรของเรานะครับทาตเพรของเราเนี่ยก็ได้งงเป็นอย่างมากเลยนะว่านี่จะให้เราที่เป็นมนุษย์น่ะช่วยงั้นหรอเป็นไปไม่ได้มนุษย์ได้เปิดสสืื่่าา่อออกกาาาาาพัันนนนนยงล้้หเเป็วทีรรู มันควรจะเป็นเหมือนนักแท้ทำไมไม่มีใครจำโลกแท้ทจริงได้เลยล่ะซึ่งนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาเจอตอนไปอีกโลกหนึ่งแล้วนะภาพนั้นได้ตัดมาณปัจจุบันนะครับซึ่งใน,น,นตรองทางพเของเราในตัวของเขานั้นก็ได้กําลังทําภารกิจอยู่นะครับทางพเอของเราในตัวของเขามีชื่อว่าใครนั่นเองซึ่งภารกิจของพระเอกของเรา RAW วันนี้นะครับหรือว่าใครนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ต้องมาสังเกตการรอบๆนะครับ่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาสังเกตทั้งป็ิลเม้นอยู่อันหนึ่งนะครับตอง,องเขาได้พดมาาพาวพวทเลังหศผ ต่างถิ่นที่รวมเหล่าสายพันธุ์อมนุษย์อย่างเช่นเทวทูตเอลเผ่าวิญญาณศักซิ์เช่นเหล่าผู้ผีที่มีร่างกายพิเศษต่างจากเผ่าอื่นเผ่าไซอาซูนที่มีสัตว์ทงพลังขนาดยักษ์และมีมังกรอยู่จุดสูงสุดของเผ่าการต่อสู้ระหว่าง4เผ่าพันธุ์นี้กับมนุษย์หรือมหาสงครามห้าเผ่าพันธุ์เราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งไม่ได้พวกเราสหาพานันธ์รัฐเอ,อชามีหน้าที่สังเกตการสืสารแห่งนี้ที่ซึ่งผนึกเผ่าปีศาจเอาไว้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางสุสารอันนี้นะมันก็ยังไาาดะนงจท้ เลยนะเส้นทางเพย์ของเรานะครับดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังพอตัวเลยเพื่อนๆของเขานะก็ได้ถึงกับบอกไปเลยว่าทางใครมันเนี่ลยละเอยียดจริงๆเลยนะเส่นทางเพื่อนของเขา2คนนี้นะครับทางฝั่งของผู้ชายเนะี่ยมีชื่อว่าอัสลสันนั่นเองและทางฝั่งของทางผู้หญิงเนะี่ยมีชื่อว่าซากินะครับในระหว่างที่กำลังขับรถกันอยู่นั้นทางอัสลันเนี่ยก็ได้ถามกับทางเพย์ของเราไปว่าใครรายปีที่ผ่านมานี้นะ่ะปีศาจที่ถูกผนึกไว้เคยมีออกมาสักครั้งหรือเปล่าใครก็ได้บอกว่าไม่มีนะหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่่งนนนััน้้้แแมตคครเดีียวือาท บอกเราเนงานปกป้องมนุษยชาติทางอัสลันเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ว่านะในโลกนี้นายมีสุดสารตั้งสีที่นะถ้ามีแค่พวกเราที่จริงจังทางไปมันก็เปล่าประโยชน์นะทางเพ่ของเราหรือว่าใครนั้นก็ได้บอกกลับไปสุสารอีก3ที่ก็ต้องทาเรื่องนี้อย่างจริงจังอยู่แล้วแต่เกิดพผปีศาจนี้ออกมาได้ต้องเกิดให้นนาึ้นแน่นอนซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยครับก็ได้พยายามลอบไปนะเพราะว่าในตอนนี้นะ่ะปีศาจยังไม่ออกมาโลกนั้นก็ยังสงบดีนะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ทางเพ่ของเราวตองเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะครับแต่ถึงขนาดแล้วโตังของเขาเนี่ยก็ไม่อยากชา นั่เเพราะการเฝ้าดูแลสื่อสารเป็นหน้าที่ของตัวของเขาและภาพนะครับก็ตัดมาหน้าสหาพันธ์เออชาวิชานั่นเองทางเพคของเราในตอนนี้นะครับกับเพื่อนของเขาเนี่ยกำลังซ้อมกันอย่างจริงจังเลยนะซึ่งการซ้อมกับสารอาูนนะครับทางเพคของเราในตตัวของเขาก็นับได้ว่าผิวพอตัวเลยนะแตก็นั่นแหละนะครับไอมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องทดลองเฉยๆนะนะที่จำลองปีศาจขึ้นมานั่นเองเียกว่าหุ่นยนต์เลยก็ว่าได้นะครับทางเพคของเราในตอนนี้ตัวของเขาเหมือนว่าจะเป็นคนที่บ้าบิ่นพอตัวเลยนะกลา้าเสี่ยงตายมากๆจนโดนทางน้องซา ด่าไปเลยนะครับว่าทาั้งเพลของเราเนะี่ยก็บ้าบินเกินไปแล้วเดีย๋ยวได้เจ็บหนักเข้าสักวันรอกทั้งเพลของเราก็ได้บอกว่าทำไปทำถึงขนาดนั้นน่ะฝึกไปก็ไม่มีประโยชน์นะน้องซากิก็ได้แซวไปว่าถ้าใครเกิดในยุคมหาสงคราม5เผ่าพันธุ์อาจจะมีชื่อหลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ก็เป็นได้นะซึ่งเมื่อคราวใคราวก็ได้พูดถึงทั้งผู้พยากรณ์ซิดนั่นเองซึ่งทางผู้พยากรณ์ซิดคนนี้นะครับสามารถเอาชนะวีลบุรุษทั้ง4ได้นั่นเองซึ่งก็เป็นวีแล้บรรุษของเงผ่าจพิืดารห่นผ่ง ต่างทิน้นจางสวรรค์อันเฟลยา่า 3. วิลาบุรุษแห่งเผ่าพันวิญญาณศักศธิ์ปูนนำดวงวิญญาณรีคุเกนเคียวโกซี 4. วิลาบุรุษแห่งเผ่าพันสั์อสูนราชาแห่งขมเคี้ยวราสอีไม่อยากคิดเลยว่าถ้าพวกเขายังอยูนะ่าจะเป็นยังไงใครในที่บอกว่าพยากรซิดเอาชนะเวลาบรุษทั้ง4ได้โดยใช้ดาบพลายแสงที่ได้รับจากเทพพยากรอัสลาโซลากาแสดงเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทั้งโลกนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าทั้งผู้พยากรซิดทั้งดาบพลายแสงมีจริงหรือเปล่านะครับเป็นเพียงแค่ตำนานปลาๆนะ ที่นี่เนไม่ได้มีรูปหรือวิดีโอให้เห็นแบบเวลาบรลษของทั้ง4เผ่าพันธุ์เลยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พูดถึงทั้งคนที่มีชื่อว่าชาญน,นะครับซึ่อว่าทางตัวของชานเนี่ยจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นตําแหน่งใหญ่พอตัวเลยนะครับพวกเขาในตอนนี้ก็เลยหาทางที่จะมอบของของวัญให้กับเธอนะชานนะครับได้ย้ายไปรประจําการที่กองบัญชาการเมืองหลวงเออซากเธอเป็นคนที่ได้รับเลือกเป็นยอดของยอดฝีมือในอายุ17ปีซึ่งเธอเป็นอายุที่น้อยที่สุดในวัศาสตร์เลยก็ว่าได้แล้วทางชานนะครับก็ได้ติดต่อมาหาทางเพจ 10โมงเช้าในทางเพจของเรานะครับไปเจอกันที่หน้ารูปปั้นแมวหน้าเธอเมนันชิก้าช่วยเก็บเป็นความลับจากซากิกับอัสลันด้วยนะซึ่งก็ไม่ทันแล้วนะครับซากิกับอัสลันทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปแอบอ่านเรียบร้อยแล้วนะซึ่งนึกว่าทางเพจของเรากับน้องชานนะครับจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกันอยู่นั่นเองอะนะซึ่งตัดมาในตอนเช้านะครับทางเพจของเราเนี่ยก็เลมาบอลทางน้องชันอยู่ที่หน้ารูปปั้นแมวนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่งเต็มยศเลยนั่นเองและทันนั้นเเเี่ยก็ได้้้้ราาาาาาาวอมมมลึงงงถถทพข ต้องแต่งตัวเต็มชุดขนาดนั้นทั้งเพยของเราก็ได้บอกว่าตัวของเขาก็ฝึกมาแล้วก็เลยตรงมาตรงนี้เลยนะไม่อยากเปลี่ยนสภาพแล้วพวกเขานะครับก็ได้ทําการไปซื้อของด้วยกันนะซึ่งจดเดิลกันอย่างมีความสุขมากๆเลยนะครับซึ่งพอซื้อของกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเขานะครับกำลังจะข้ามถนนกันนะทั้งตัวของทั้งน้องช้างนะครับก็ได้ถามกับทางเพยของเราไปนะครับว่าสมัยต้องส0บขอบหน่อยได้ไหมที่ใครน่ะหลงเข้าไปในสุสานของผ่อปีศาจตอนนั้นอะชันตกใจมากเลยนะพอออกกกลับบมาว่าาเห็นดของงงงซซิน่ะึทาาขอเรก็ได้้นนนนึึกถงความฝััป ว่าตัวของเขาในล่วงหล่นลงไปทมการความมืดนะพร้อมกับมีมอนสเตอร์มากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับอยู่ในนั้นแต่แสงแสงด้ที่ทําให้เขาเนี่ยมุ่งเข้าไปหานั่นก็คือทางดาบศักดิ์สิทธิ์ของซิดนั่นเองนะครับซึ่งตัวขเขาเนี่ยก็จะเกือบควาแล้วนะแต่ความฝันมันก็หายไปซะก่อนนั่นเองึ่งพวกเขานะครับในระหว่างการเดินกันอยู่นั้นก็ได้กําลังพูดคุยเรื่องอนานคตกันอยู่เลยนะว่าต่อจากนี้พวกเขาเน่าจะเอายังไงกันดีซึ่งเหมือนว่าทางน้องชานะครับจะวางแผนอนาคตไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะกับทางตัวของทามเพลย์ของเรานั่น ปิดเบี้ยวไปหมดเลยนะทางเพยของเราตัว <lawsuit. S 1> ของเขาเนยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยและอยู่ดีๆนะครับทางเพยของเราก็ได้ถูกวาร์ปไปที่ที่แห่งหนึ่งนะซึ่งที่แห่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีสภาพที่โซมมากๆเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางเพยของเราต after, ัวเขาเนย์ก็ได้ช็อกเป็นอย่างมากเลยนะและท่านั้นนั่นเองนะครับในระหว่าที่กำลังช็อกอยู่เนี่ยทางมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอสูรนะครับทางเพยของเราเนยก็ได้ตกใจมากเลยนะปีศาจเง้นเหรอนี่ซึ่งไอ้ปีศาจตัวนี้นะครััับดดูเเหมมมมอนนนนนนนววว่่าาาาจะะ็ทยขขงรแล้้้ไพึุษ์ หรอมันไม่รอช้านะครับได้ทําการใช้องเวทอะไรบางอย่างเพื่อทําการโจมตีทางเพศของเราเลยทางเพศของเราก็ได้งงเลยนะครับวันนี้มารเวทมตงงั้นเหรอซึ่งเวทก็ได้โจมตีมาแล้วนะ ท,ท,า ja ทางเพคของเราครับก็ได้กันไว้แต่ทางกล uh ่องเนี่ยก็ได้ระเบิดระเบดไปหมดเลยนะทางเพคของเราครับตัวของเขาไม่รอช้าเล้รียบวิ่งไปหยิบกระสุนแล้วก็หยิบดาบขึ้นมาเลยนะแล้วทางไอ้มอนสเตอร์รถทาปีศาจตอนนี้นะครับมันก็ได้ทําการโจมตีมาต่อแต่ว่าทางเพคของเราตัวของเขาก็ดิ่งกระสุนอะไรบางอย่างออกไปนะครับและทําการสลายเป็นมอนทั้งหมดทิ้งนั่นเองซึ่งนี่นะครับเป็นกระสุนเอลจำลองนั่นเองนะกระสุนที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือของเอลและทันใดนั้นนะครับไอ้ทางปีศาจตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ใช้เวทอะไรบางอย่างนะเป็น ลบอย่างแบบกระตุยเลยนะรอบนี้ทางเพลของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเพิ่งจะเคยสู้กับปีศาจครั้งแรกเลยนะที่หมายถึงปีศาจตัวนั้นเป็นนะครับตัวของเขานขณะน้นแล้วเนี่ยก็ซซได้แทบสูสีเลยก็ว่าได้ตัวของทางเพลของเรานะครับตัวของเขาได้ทําการโจมตีปิดท้ายไปนะึ่งก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยนะครับกระสุนที่เรียนแบบลมปานของเผ่าอสูนกระสุนแบกจําลองถึงเราจะเพิ่งเคยสู้สนามจริงเป็นครั้งแรกแต่เราขั้นไว้ได้อย่างที่ฝึกไว้เลยทางอาวุธแล้วก็ตัวเราเองสามารถต่อกรกับปีศาจได้ตัวของทางปีมอนนนนนนก็ไ้้วตััะรุษย์ พอปีศาจอย่างพวกข้าพายแพ้กับมนุษย์งั้นหรือตรงทางเพจของเราก็ได้บอกว่าแกนี่พูภาษามนุษย์ได้คล่องจังเลยนะซึ่งมันีอก็ได้บอกมาว่าเวลาเอาคําสั่งให้ทานนะต้องใช้ภาษาของท่านเพื่อจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะนะทางเพจของเราก็ได้งงแดกเลยนะครับว่าทาสยังเหรอเนี่ยเจ้าปีศาจก็ได้พูดมาต่อว่าเจ้ามนุษย์ข้าได้กลิ่นความอันตรายจากเจ้าเจ้าน่นจงหายไปซะซึ่งมันเ่งก็ได้ทําการโจมตีท่ทางเพจของเรานะครับแต่ท่นได้นั้นเองนะหนือนว่าทางเพื่อนเพื่อนทางอไทางเพื่นของเขาได้ล่ยจะมง ของเราเนะี่ยขึ้นรถมาเลยแล้วก็ได้ข่าวในเจ้าปีศาจต,ตัวนี้เลยนะซึ่งกระชายแล้วแหละครับมันจะเป็นทางน้องซากิแล้วก็อัสลาน,นั่นเองน้องซากีเนี่ยก็ได้บอกว่านายนะอาศัายอยู่ที่ไหนงั้นเหรอเนี่ยทางเพ่ขอเราก็ได้ตกใจเลยนะว่าซากิงั้นหรอตรงทางซากีเนี่ยก็ได้งงเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงรู้ชื่อของฉันได้ละทางเพ่คอเรากนะ็ไดยงงไปใหญ่เลยนะครับในตอนนี้วันนี้เธอเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไงใครตรงทางซากิก็ได้พยายามนึกนะครับในเซลล์สมองส่วนน้อยของเธอนะว่าใครนี่จำไม่ได้แฮะเคยได เข้าไปหาอัลลันเลยนะครับว่าอัสลันนายน่ะคืออัลลันใช่ไหมตัวของทั้งอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะครับทางเพขออเราก็ได้บอกว่านี่พงนายจำฉันไม่ได้กันหรอเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันในหน่วยงานปกป้องมนุษยชาติไม่ใช่หรอซื่อมอสซากีได้ยินแบบนั้นนะครับตัวของน้องนี่ก็ได้งงเลยนะว่าหน่วยงานปกป้องมนุษยชาติงั้นหรอพอเราไปทหารของหน่วยต่อต้านนะอย่าบอกนะเรื่องนั้นนายก็ไม่รู้นะถ้าจะบอกว่าไม่รู้จักทั้งหน่วยต่อต้านกองทัพต่อต้านคงไม่ใช่ละมั้งทางเพขออเราก็ได้งงนะครับว่่่่่าาาโโททีีีนนนนนะัััััไไไมมเเข้้้ใจชววยบบบอออกกกกดรลลแสค การด้ไปให้ฟังว่ามีสงครามที่เรียกว่ามหาสงครามห้าเผ่าพันธ์เกิดขึ้นซึ่งมนุษย์เราก็แพ้สงครามนั้นเรื่อนั้นจะผ่านมา30กว่าปีได้แล้วดินแดนและเมืองต่างๆทั่วโลกถูกอีสีเผ่าพันธ์แย่งชิงไปหมดึ่งนหลังจากนั้นมนุษย์นั้นก็ไปซ่อนตัวได้ทันเลยได้ว่าหนีไปได้แบบเฉียดเฉวมากเลยส่นทางไพคอ์นะครับก็ได้มองหนูด้านนองนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นะคือวิชานงี้เหรอซึ่งก็ยังจําได้อยู่นะครับแต่พวกเขาเน่งก็เดินลงมาทางใต้ดินกันนะอาซัลันได้บอกว่าตอนนี้โลกถูกครอบงำ สาพันลัสเอาชาร์ครูปีศาจยังชิงไปมนุษย์ก็เลยทําได้แค่ทิ้งเมืองแล้วก็หนีมาซึ่งเปิดประตูมานะครับด้วยว่ามาข้างล่างนี้น่าจะเป็นเมืองจําลองนั่นเองเลยนะนี่น่าจะเป็นเมืองของมนุษย์นั่นเองนะครับนี่เป็นเมืองที่เอาพื้นดินที่ใต้ดินที่ปลอดภัยมาใช้งานเป็นเมืองดูไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะกองกำลังที่ปกป้องมนุษย์และต่อต้านอังสีเผ่าพันธุ์ก็คือพวกเราหน่วยต่อต้านนะ่ะท้าพลก็เลยถามไปหนึ่งคำถามด้วยครับว่าทําไมมนุษย์ถึงแพ้มหาสงครามห้าได้นเ็ผ่าตาันนะ้พนั้นบุกกมมมาจมตีนนเป็ฝูงุษย์จะไปชนะด แทยพวกนั้นยังมีหัวหน้าที่แทนตัวเองว่า,วาเลาบลบุบุษอยู่ด้วยพวกมันเป็นพวกที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเลยท้าเพจของเราก็ได้ถามไปนะครับและผู้พยากรณ์ซิดล่าพวกเขาเนี่ยก็ได้งงเลยนะครับว่าซีดใครกันแน่ทางเพจของเราก็ได้งงกว่านะครับพวกนายนรู้จ,จริงๆกันหรือนเนี่ยน่าจะมีวบรบุบุษมนุษย์ที่เอาชนะเผ่าพันธุ์อื่นได้อยู่ไม่ใช่หรอสึ่งทางอัสลันก็ได้บอกว่าถ้ามีมนุษย์อยู่จริงพวกเราคงไม่ได้หนียมอยู่ใต้ดินแบบนี้หรอกและทันใดนั้นนะครับผู้คนเนี่ยก็ได้ชนละมุนก็นนะกนกลลได้ปลอม ชายอยู่เลยนะสุนทรคนเนี่ยก็ได้ทำความเคารพชานกันหมดเลยนะครับชานั้นก็ได้ถามไปนะว่าพ่อหนุ่คนมคนนี้เป็นใครกันเนี่ยไม่คุน้นนายคุ้นตาเลยทางพงของเราก็โคตรอึ้งเลยนะครับในตอนนี้ตัวของเขาไม่รอชา้าได้ตะโกนขึ้นมาเลยนะครับว่ารอเดี๋ยวก่อนสิชนันชั้นเองใครยังไงล่ะเมื่อกี้เธอยังซื้อของกับชันอยู่เลยไม่ใช่หรอบอกว่าอยากจะให้ของขวัญกับซาก,กิกับอัลลานก่อนจะไปเออชานะ่าทางตัวของทางชานะครับก็ได้งงไปใหญ่เลยนะดูเหมือน,น่าจะจําคนผิดนะทางเพลของเราก็ไม่ยอมนะครับวันนี้เธอจะไม่ได้จริงรบบหงราาิงตัน ด้วยสื่งทางน้องชานะครับตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้งงไปใหญ่เลยนะเธอบอกเองไม่ใช่หรอว่าอยากจะดูเนื้อพ่อในฐานะลูกสาวแล้วทาไมเธอถึงสื่อเขาเนี่ยก็ได้โดนห้ามไว้นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เดินจากไปเลยนะทางเพจของเราเนี่ยก็ได้เซ็งเป็ดเลยนะครับในตอนนี้ตกดึกในคืนนั้นนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้นั่งดูแผนที่กับข้อมูลเมืองเมืองนี้อยู่เลยนะว่ามันอะไรกันแน่นี่ไม่ว่าจะค้นด้วยเอกสารไหนก็ยังมีข้อมูลของฉันกับผู้พยากรณ์สิทธิบันทึกอยู่เลยที่นี่เป็นวัสด์ที่ไม่มีสิทธิงั้นหรอมนประวัติศาสตร์ท แต่เดียวนะทำไมมีซิทอยู่ในโลกนี้ทามารุดแพ้มาสองครามงห้าพันทำไมถึงยังมีสุสานที่ใช้พันธุทั้งสี่พันอยู่อีกล่ะทางเพลงขอรอนนะครับก็ได้เจอโป๊ะแตกแล้วนะตัวของเขาเน่งก็เลยไปขอกุญแจรถกับทั้งอัสลันมานะครับซึ่งอัสลันในตัวของเขาเน่ยก็ได้ยกกุญแจให้โดยไม่คิดอะไรเลยนะซึ่งตัวของเขาก็มาดูภายหลังนะครับว่านิชันโยนให้หมอนั่นไปตามสัญชาตยานสินะเนี่ยและทางเพลงขอรอนนะครับก็ได้ข่าวรถมาที่สุสานนั้นนะนะและก็ได้เดินเข้าไปในสุสานนะครับซึ่ง เหมือนว่านี่นะมันจะเป็นดาบของตำนานซิดที่ทางเพยของเราเคยเห็นนั่นเองแต่ตรงทางเพยของเราไม่รอช้านะครับรีบจับดาบนั้นขึ้นมาชูเลยนะแล้วดาบนี้ก็ได้เปล่งแสงเปิดประตูบานนั้นออกมานลครับแล้วร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้ถูกวร่ปไปที่ที่แห่งหนึ่งนะซึ่งเป็นที่ที่ทางเพยของเราเปิดในตอนแรก่นเองนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปแล้วก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวที่ถูกลามโซไวยูซึ่งก็นั่นแหละนะหญิงสาวคนนี้นะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือจากทางเพลของเรานั่นเองและแล้วก็ได้จบตอนที่1นึงเปิดเรื่องมาในนนตตอออทที่่2ซึงงงงััวขขาาเเพรระคบในตอน ก็ได้เจอกับสาวปิตานาคนหนึ่งนะครับที่กาลังถูกล่ามโซไว้อยู่ซึ่งตัวของเขาก็ได้ลังเลยจะช่วยดีไหมเพราะว่าหญิงสาวคนนี้นะครับตัวของเขาดูไม่ออกเลยว่าเป็นเผ่าอะไรกันแน่ซึ่งตัวของทางหญิงสาวคนนี้นะครับก็ได้ร้องขอให้ทางเพลงของเราี่ยช่วยเธอเร็วเข้าทางเพลงของเราครับก็ได้เดินไปรอบๆนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอคงไม่แอบโจมตีหลังจากที่เราช่วยหรอกนะซึ่งตัวของทางเพลงนะครับตัวของเขาก็ได้ลองฟันไปดูหนึ่งครั้งนะแต่กลับปรากฏว่าโซนั้นนะครับมันกลับไม่เปลนอะไรเลยซึ่งลองยิงก็แล้วนะครับโซนี้ไม่ ขาดเลยนะทางเพกของเราตองเขาก็ได้น <nt> ึกข mm hmm. ึ้นมาได้ว่าจะไม่ผิดนะถ้าเราใช้ดาบเล่มนั้นแล้วก็ซึ่งตัวของเขาก็ได้พูดโค้รขึ้นมาเลยนะครับแล้วดาบเล่มนั้นนะมันก็ได้เปลงแสงออกมาแล้วก็ได้กลายร่างเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับทางเพของเราเนี่ยมองดูดาบแล้วนะก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่านั่นนะมันดาบของซิสสินะแล้วตรงของเขาไม่รอช้านะครับได้ใช้ดาบเล่มนั้นตัดผ่าทางโซนะไม่ได้ว่าขาดครึ่งหมดเลยซึ่งตัวของทางยิงสาวคนนั้นนะครับก็หลุดออกมาได้แล้วนั่นเองซึ่งพอตัวของน้องเลืองเนี่กก็ได้ตใจ อย่างมากเลยนะหลีกกระพือปีกแล้ววิ่งออกไปเลยน้องก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าวานเนสซาพ่อมาเดี๋ยวนี้นะฉันน่อยยังไม่แพ้สักน้อยคิดว่าปีศาจชั้นตำถ้าทางออนแอแบบนี้จะหยุดชั้นได้งั้นหรอซึ่งเขาจะผิดไปใหญ่แล้วนะครับในตอนนี้ทางเพจของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะบอกว่าเขาเนะ่ะเป็นมนุษย์นะแต่ตัวของทางเธอคนนี้นะครับก็ไม่ฟังอะไรแล้วตัวของเธอได้ใช้เวทอะไรบางอย่างนะครับทําการโจมตีมาที่ทางเพจของเราทางเพจเนี่ยก็ได้ทําการหลบไปได้ซึ่งตัวของน้องก็ได้อัปเกรดเวทขึ้นไปอีกนะซึ่งใน ซึ่งก็ได้ยิงมาทางเพคของเราแล้วท่้นนั้นเองนะครับสิ่งต่างๆรอบข้างเนี่ยมันก็ได้สโลว์ขึ้นมาแล้วก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งเพู่ขึ้นมาว่าโค้ชโฮเดอร์สามารถตัดพันโชคชะตาได้จงเฉิญชะตาแห่งความตายอันไร้ประโยชน์ออกจากโลกใบนี้เสียส่งทางเพคของเราตรงเขาก็ไม่รอชา้าได้ทําการใช้ดาบเล่มน,นี้นะครับตัดพนันทั้งพลังทั้งวงเวทย์ก็จุยกระจายหมดเลยนะนะซึ่งตัวของทางน้องคนนี้นะครับก็ได้อึ้งไปเลยว่าโกหกนะซึ่งก็ไม่ได้อึ้งคนเดียวนะครับทางเพคของเราก็ได้อึ้งไปด้วยเพราะิ่าามสิ่ ตัดพานเวทมนต์ได้เลยนะครับทางเพคของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ยไม่ใช่ปีศาจหรอกนะเป็นมนุษย์ต่างหากดูให้ดีๆสิฉันน่ยไม่มีทั้งปีทั้งหางเลยนะฉันได้ยินเสียงของเธอก็เลยมาช่วยไว้ช่วยเข้าใจว่าฉันไม่ใช่ศัตรูของเธอหน่อยจะได้ไหมถึงน้องหนึ่งเขาเลยขอโทษใหญ่เลยนะครับเพราะน้องน่ะมีความแค่กับปีศาจก็เลยลืมตัวไปทางเพคของเราก็ได้งงนะแล้วก็ได้บอกว่าแม้ความว่าเธอน่ยไม่ใช่ปีศาจงั้นสินะทางเพคของเราก็ได้ถามเผ่าของเธอไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าเธอคนนี้นั้นจะ นะครับว่าอย่าถามเรื่องเผ่าของเธอเลยทางเพจของเราก็ไม่ว่าอะไรนะเพจของเราก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยชื่อใครส่อนเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าลินเน่นั่นเองนะทางเพจของเราก็ได้เข้าเรื่องเลยว่าที่นี่น่ะคือที่ไหนงั้นหรอซึ่งทางลินเน่นะครับเธอเนี่ยก็จะไม่รู้เหมือนกันตอนที่เธอนั้นกําลังสู้กับทางวานเนสซ่าและพอรู้ตัวอีกทีก็ถูกขังอยู่ที่นี่แล้วทางเพจของเราก็ได้คุ้นชื่อนี้มากเลยนะครับวานเนสซ่าเนี่ยจักระพาะดีนี้แห่งความมืดวานเนสซ่างั้นหรอที่เป็นเวลาบรุดของเผ่าปีศาจนะนะทาง ลินเน่ก็ได้ใจใหญ่เลยนะครับก็ได้บอกว่าเมื่อแต่ปีศาจฝูงใจฉันก็จัดการได้สบายๆเลยนะแต่ใครน่ะก็ไม่เบาเหมือนกันทํายังไงถึงลบล้างวิมวต์ของฉันได้งันหรอทางเพลของเราก็กำลังอธิบายนะครับก็่ดูเหมือนว่าทางด้านหลังของทางลินเน่เนี่ยก็จะมีอะไรบางอย่างปรากฏออกมานะนะซึ่งมันจะเป็นทางปีศาจนั่นเองนะครับตัวของทางปีศาจได้พูดขึ้นมาว่าตัวชั่วชะตาแบบพิเศษลืมตาตื่นขึ้นไม่ได้เฉยว่าความเสียในการแทรกแซงลบใบใหม่อยู่ในลับเลวร้ายที่สุดเริ่มการพนึกและสเตอร์ไรเซอร์และตัวของทางป เทางเพจเราก็ได้พยายามหลบแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าพลังของเธอคนนี้นะครับมันจะรุนแรงเอามากๆเลยจนทางเพจของเราเนี่ยก็ต้องชนทางนองเลนเนนะรีบวิ่งหนีแต่ก็ช้าไปนะครับเพราะว่าทางนองเลเนเนี่ยก็ได้ถูกจับตัวได้แล้วนั่นเองซึ่งตัวของทางปีศาจนะครับก็ได้กาลังจะผนึกเธอแล้วนะทางเพจของเราได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ถึงกับยอมไม่ได้เลยนะครับเรื่องแบบนี้นะไม่ตลกเลยนะนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะอยู่เฉยแล้วล่ะซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ทําการกระโดดขึ้นไปแล้วใช้ดาบเล่มนี้นะทำการฟาดฟันทุกสิ่ง ต้องคงทางปีศาจก็ได้อึงมากเลยนะว่าทำไมดาบต้องห้ามถึงมาอยู่ที่นี่และเดือมเหมือนว่าดาบเรื่องนี้นะครับมันจะสามารถตัดผ่านมิติอะไรบางอย่างนะแล้วพาทางเพคของเรากับทางน้องลินเน่นะครับออกมาสู่โลกภายนอกได้นั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้หนีพ้นแล้วนะครับตัวคงทางน้องลินเน่ก็ได้รีบวิ่งเข้ามากอดทางเพคของเราเลยนะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันน่ากลัวมากเลยซึ่งกลัวจนร้องไห้เลยนะครับทางเพคของเราเนี่ยก็ได้อบกอดเธอกลับไปนะน้องนึ่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าอบอุ่นจังเลยนะทางเพศของเราก็ได้ถามไปนะว่าเธอนนนน่่่มเพืออั้รวา ของแบบนี้นะครับทานอลลินนเนี่ยจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าเทพต่างทิน่นเผ่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือเผ่าสัตว์อสูรก็บอกฉันว่าแกเป็นตัวแปลกแยกเผ่าที่เลวร้ยายที่สุดเป็นเผ่าปีศาจบอกฉันว่าเป็นไอพันธุ์ผสมอัป,ปลักษ์โสโครก็เลยทะเลาะก,กับวาเนซ่า,ายุใหญ่เลยทางเพลข์องเราก็ได้บอกว่าตัวของเขาก็เหมือนกันนะในโลกนี้นะไม่มีใครจําเขาได้เลยเหมือนกับปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในประวัิาสตร์ที่ฉันจาได้เผ่าที่ชนะมหาสงครามห้าเผ่าพันธุ์ก็คือมนุษย น้องลีเน่ในครับก็ได้งงเลยนะว่าเดี๋ยวก่อนนะใครปีศาจยักษ์ทองเมืองมนุษย์เนี่ยนะเป็นไปได้งั้นหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยถ้าจะไม่ผิดนะก่อนที่ฉันจะสู้กับวานเดซ่านหน่อยนึงฝั่งมนุษย์ก็กำลังจะชนะได้แล้วนะเพราะปีศาจน่ะแตกตื่นกันยกใหญ่เลยว่ามีเวล่าบุรุษของมนุษย์น่ะปรากฏตัวซึ่งทางเพจของเรานะครับตรง,งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอนะ่ะรู้จักซิดงั้นหรอแสังว่าทางน้องลีเน่ในครับจะไม่รู้จักซิดเลยนะว่าซิดเนี่ยคือใครกันแน่ทางเพจของเราเนี่ยก็ได้อารมณ์เย็นลงมานะครับแล้วก็ได้บอกว่่่่่่่าาาโลลกกกกกอออออไไไปปปททีีีีนน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 ะะะะััั้้้บิิเเเเเจจจ็็พืรรววตตศส์ดดดยยซึงง มากเลยครับเ <th> <ล>พราะว่านี่เป็นครั้งแรกของน้องนะที่มีเพื่อนนั่นเองแล้วพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้กําลังออกเดินทางมาสู่ด้านนอกนะซึ่งน้องเนีเ่ยก็ได้แอบหกล้มด้วยแล้วครับทางเพจของเราเนี่ยก็เลยช่วยน้องขึ้นมานะแล้วก็ได้บอกกับทางลินเน่ไปนะครับว่าฉันอาจะกลับไปที่เมืองถ้าเธอมีจุดหมายจะมาด้วยกันหรือเปล่าล่ะน้อง er ลินเน่นะครับก็ได้บอกว่าน้องน่ไม่ชอบเมืองของรถเลยถ้าถามว่าทําไมแล้วก็เพราะฉันน่าเชื่อใจใครไม่ได้นี่นะทางเพจนะครับก็ได้แซวไปว่าแล้วเขาคนนี้ล่ะซึ่งทางเพจของเรานะครับก็เป็นคอยกาว้นนั่นเองนเราี เนนนช่่ววอไว้อัทางเพยก็เลยบอกว่าทางงานลองเชื่อใจชันแล้วตามชันมาสิถ้าเกิดเชื่อใจชันไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยแยกไปแล้วกันสิน้องเนี่ยก็ได้ทําการตกลงกับทางเพกของเรานะครับซึ่งภาพนั้นก็ตามมาที่ห้องของทางพระเอกของเราแล้วนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้นอนอยู่บนเตียงนะแต่ดเหมือนว่าทางน้องลินเนี่ยนะครับไ็ได้กําลังเข้าไปอาบน้ําอยู่นั่นเองซึ่งภาพก็ได้ย้อนความไปก่อนหน้านี้นะครับระหว่างมาที่นี่นะพวกเขาเนี่ยก็ได้บุบวายกันเป็นอย่างมากเลยเกิดเรื่องแตกตื่นขึ้นในรถแต่มันก็โชคดีที่เธอซ่อนปีกไว้ได้แต่่่สสุุดดดท้าายยก็ะตคนนออืูี ยังพยายามโจมตีคนอื่นในเมืองด้วยเป็นมน์อีกนะสําหรับลินเน่คงคิดว่าที่นี่มีเต๋าพันธ์อื่นทั้งนั้นคงไม่แปลกหรอกที่จะระมัดระวังตัวนะคนที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ร้องเพลงได้เหมือนกันเหรอเนี่ยซึ่งตัวของน้องลินเน่นะครับก็ได้อาบน้ำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะแล้วน้องเน่ก็ได้รีบวิ่งออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าทำยังไงดีนะน้ำมันไหลไม่หยุดเลยซึ่งน้องเน่ก็ได้ออกมาแบบว่าไม่แสอะไรเลยนะครับทางใครเนี่ยก็ได้แอบแซวไปนิดนึงว่าเธอน่ะช่วยแสอะไรหน่อยสิมันไม ได้บอกว่าทางใครที่เป็นมนุษย์เนี่ยขี้โกงจริงๆนะในอาบน้ำนอุ่นและน้ำสะอาดแบบนั้นฉันนี่ต้องไม่อาบน้ำนเย็นตามสะดหรือไม่ก็แม่น้ำเลยนะแล้วอีกอย่างยังไม่ที่นอนที่นมขนาดนี้อีกด้วยขี้โกงที่สุดเลยล่ะแต่บนพื้นดินมีแต่ซากประหลาดความทั้งนั้นเลยมีสารนี่ออนเบงจริงๆเลยนะทางเพจของเราก็ได้บอกว่าตอนแรกฉันเองนะ่ะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่พอได้เจอกับทางเดียนเนสก็เลยมั่นใจแล้วบ่กเรากำลังอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ผลของมหาสงครามหาผพันกลับตลป,ปัตเพราะประวัติศาสตร์ที่้้จรยยวาาเไดด โลกนี้คงมีวัสตร์อีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ลองมือกันนะว่าทั้งสองคนนะครับจะต้องหาทางหนีจากโลกนี้และไปหาวัสร์ที่แท้จริงนะครับซึ่งทํามีวิธีหน,น,นะนะระือพวกเขานะครับก็ได้ทาการเข้านอนนั่นเองแต่ซึ่งในคืนนั้นทั้งตัวของทางน้องลินเน่เนี่ยก็ได้ปลุกทางเพจข,ของเราเลยครับแล้วก็ได้บอกว่าตัวของน้องนั้นรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างของเผ่าปีศาจนะครับจากนั้นน้องน,นั่นเองซึ่งแป๊บเดียวนะครับทางปีศาจเนี่ยมันก็ได้ลุกลานมาที่เมืองน้กกนเเนะเมลลลยยงอออวาิิ ทางเพงของเราเนี่ยก็ได้สงสัยว่าไม่คิดเลยว่ามนุษย์น่ะจะถูกไล่ต้อนในขนาดนี้แถมยังไม่มีใครมาช่วยอีกโถทีนะลิินเน่คนที่ทำนาทีแ่แทนซนในโลกนี้ได้นะ่ะคงจะมีแค่ฉันแล้วล่ะซึ่งตัวของทางเพลงนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เลี้ยงบิไปช่วยเลยนะซึ่งเพื่อนของทางเพงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พยายามทําการป้องกันไ่อยู่นะแต่พวกเขาเนี่ยก็ยิงไม่เข้าเลยและทางปีศาจนะครับมันก็ได้มาโจมตีทางเพื่อนของทางเพงของเรานะแต่ว่าทางเพของเราเนี่ยก็ได้มาพอดีเลยนะครับตัวของเขาในช้ดาของเขาเนี่ยทำการตัดพาทางจากปีศาจนะปิวกระเด็นไปเลยทาง ของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าซากิน้ำยังไงล่ะร่างกายของมันเป็นหินพอดูดน้ำแล้วมันจะหนักจนบินไม่ได้จากนั้นก็โยนระเบิดมือใส่มันเลยแล้วทางเพยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปช่วยเพื่อนของเขาอีกคนนึงนะนะซึ่งได้ใช้กระสุนนะครับทำการยิงตัดผ่านเวทมนต์เลยซึ่งก็โหดามากๆแล้วทางมอนสเตอร์นะครับสองตัวมันได้เข้ามาโจมตีทางเพยของเรานะเดี๋ยวาทางเพยของเราเนี่ยก็ได้หลบได้อย่างง่ายได้เลยนะครับแล้วก็ได้ทําการใช้มวยอ่อนนะทําการโจมตีไปที่ทางมอนสเตอร์นะครับซึ่งระหว่างนั้นก็มีทททางงงนนนนอออลลลิเเเ่นะีีชชวววยสสรรรมกกึแแ้้้็ใใคับต์ น,นีเมื่อกจะโดดคำจัดไปหมดแล้วนั่นเองทางเพจก็ได้ชมกับทางลเน่ไปเลยนะครับว่าส่วนก็เป็นคนที่เคยสู้กับพางวาเลนซ่าจ,จริงๆเลยนะเธอหนะ่าไม่ธรรมาดาจริงๆเลยนะทางเพจของเราก็ได้มองไปรอบๆนะครับแล้วก็ได้ไม่คิดเลยว่ามันจะเละขนาดนี้เ,นเพื่อนๆของเขาก็เลยรีบวิ่งมาเลยนะแล้วก็ได้ทางกับใครไปว่านี่ใครกระสุนนั่นอนะมาอะไรกันแนะ่เห็นมันลบล้างเป็นมันไปด้วยแถมเมื่อกี้นายต่อยปีศาจได้มือเปล่าตัวเองด้วยใช่ไหมการต่อสู้นั้นมันคืออะไรกันหนะ่าทางเพจของเราก็ได้บอกความจริงไปนะว่าเพราะฉันะ่ะมาจากโลกที่มนุษย์ชนะมหาสงครามห้างวิธี่ และทางกระสุนสายฟ้าที่ยิงเมื่อกี้เป็นเทคโนโลยีของโลกนั้นทั้งหมดซึ่งเพื่อนของทางเพลนะครัวตัวพวกเขาเนี่ยก็ได้งงใหญ่เลยนะและแท่านนั้นเองนั้นทางตัวของเพื่อนเพลเนี่ยก็ได้โดนเรียกให้กลับไปสมทบกับภาคพื้นดินนะครับดูเหมือนว่าตำแหน่งของภาคพื้นดินจะถูกเปิดเผยแล้วพวกเขาต้องรีบไปช่วยนั่นเองนะครับรอบนี้ปีศาจคงมาเป็นฝูงแน่ๆส่วนขณะพวกเขากำลังไปเนี่ยพวกเขาก็เลยชวนทางเพลของเรานะครับไปด้วยนั่นเองเพราะว่าเห็นทีมือของทางเพลของเรานะคิดว่าคงจะเข้าร่วมก็กำลังได้อย่างไงได้เลยล่ะทางเพลของเราไม่ปฏิเสธนนัแล้้้วเเาาาก็ไดดตมม่องงซึ กับทางน้องเลเนตด้วยนะซึ so, ่งขณะนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก right so, so, ็ได้กำลังนั่งรถไปหาทางชานเองนะครับระหว่างนั้นทางเพคของเราเนี่ยก็ได้ถามเรื่องของชานไปล้ว่าทางพ่อของชานน่ะไปไหนแล้วซึ่งเหมือนว่าทางพ่อของชานนะครับที่เป็นผู้มาขับบัญชาคนก่อนนะได้รับบาดเจ็บเลิกเกษียณไป2ปีก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับชานเนี่ยก็เลยมารับช่วงต่อนั่นเองและตอนนี้นะครับทางเลเนตแล้วก็ทางเพคของเราก็ได้มาถึงห้องประชุมกันแล้วนะซึ่งก็มีทางชานอยู่ด้วยนะครับทางเพคของเราก็ไม่รอชานนะก็ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดนะคร เป็นคนจากโลกนู้นนะครับซึ่งเขาบอกไปเนี่ยแต่ละคนก็ดูไม่เชื่อมากเลยและก็ได้บอกว่าหยุดเล้อเล่นได้แล้วนะหน่าไอยหนูโกหกได้นาไม่อายเลยคุยเรื่องแบบนี้ไปก็เสียเวลาเปล่าสื่อตัวของทางน้องชานก็ได้บอกว่าเมื่อวันก่อนนะ่ะเลยพูดมาองกับรู้จกักฉันสินะในวาสารอีกรูปแบบของเธอที่เธอพูดถึงนะ่ะความสัมพันธ์ของฉันกับเธอเป็นแบบไหนทางเพจของเรานะครับก็ได้เนึ่ขึ้นมาในใจว่าเป็นงเพื่อนร่วมชั้นและเป็นเพื่อสมัยเด็กกันทางเพจของเราก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันได้ยินจากปากของเธอมาตลอดเลยนะว่าอยากเเเป็น็นนนหมือออกกกกัับและจจนะ่างงตตวทได้ใ ซึ่งตกใจจนทุบโต๊ะเลยนะน้องชานเนี่ยก็เลยบอกว่าวันนี้นะพอค่นก่อนก็แล้วกันซึ่งก็ตกดึกในคืนนั้นนะครับทั้งต,ตัวของทง้งน้องดีน่าเนี่ยที่เป็นองครักษ์ของชานนะมาได้ทางเพ่ของเรานะครับไปเข้าพบนั่นเองแสดงว่าทั้งตัวของทางน้องลีน่านะครับจะได้ยินจากพ่อทหารของเธอมาแล้วนะว่าทางเพ่ของเรานะั้ารู้จุดอ่อนของทางเจ้ากากอยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ถามไปว่านั่นหมานความรู้จกักโลกที่ไายเคยอยู่ด้วยงันหรอทางเพ่ข <ๆ S 2> องเราเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่ <ๆ S 2> นะครับแล้วก็ได้ถามไปนะว่าคุณเนี่ะเชื่อเรื่องที่ผมพูดได้อกบ ว่าไม่ได้เชื่อร็อกแต่ว่าอะไรที่มันใช้ได้น่ะก็ต้องเอามาใช้ก่อนแลวนะสื่อทางเพจของเราก็ได้เข้าไปหาชานะครับซึ่งชานเนี่ยก็ได้แต่งหญิงเต็มด,ดัเลยนะตัวของชานได้พูดขึ้นมาว่าคนที่รู้ว่าชานเป็นผู้หญิงนะ่ะมีแค่ฟาลินกับผู้บริหารเก่าเท่านั้นแหละซึ่งหมายความว่าต้องเธอนะครับยอมเชื่อทางเพจของเราแล้วนั่นเองโลออ็อกกับเจลนั้นเป็นชื่อเล่นของพ่อและปู่นะครับซึ่งที่แรกตัวของน้องเนี่ยก็ได้แปลกใจนะเรื่องที่นายเล่ามาทั้งหมดไม่ใช่ว่าชันไม่เชื่อล็อกแต่ชั้ เพื่อปิดล้อมและขับไล่ปีศาจที่โจมตีนิโอวิชาลออกไปและถ้าทำให้สำเร็จเราก็จะไม่ต้องทิ้งนิโอวิชาลไปซึ่งตัวของทางน้องลินเน่นะครับก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าแบบนั้นอะ่ะสงครามไม่มีวันจบสิ้นแน่คือเราจะเอาคืนพวกปีศาจได้แต่การต่อต้วกลับด้วยวิธีแบบนั้นพวกมันจะขนกำลังกันมากมากกว่าเดิมเป็นแน่ซึ่งตัวของทางน้องชาลนะครับก็ได้เข้าใจดีเลยนะว่าชานรูร้ดีว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นทางพ่เอกของเราเนี่ยเลยเสนอไปนะครับเราควรจะโจงพวกมันที่เมืองหลวงปมหมายของเรามีีแค่าจตัวเมืเ่อ วานเนสซาให้ได้สึ่งทุกคนก็ได้ตกใจเลยนะครับเพราะว่าน่าน,นำมาสับประหลาดเลยนะเมื่อ30ปีก่อนหนละ้าพังแค่มันตัวคนเดียวก็สามารถทําลายกองกำลัง,ลงป้องกันของเมืองหลวงได้แถมยังยึดเอาทํานัตระบานไปด้วยทางเพของเราก็ได้คิดในใจนะครับว่าสิ่งที่สามารถจมตีทางปีศาจนั้นได้มีแค่ดาบของซีเท่านั้นทางน้องินเน่นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เอาด้วยในะรอบนี้ทางเพของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเข้าใจดีแผนการนี้ขอให้ส่งพวกเราแค่2คนไปก็พอในประวัติศาสตร์ที่ฉันรู้ชายได้ขึ้นชื่อว่าซิดถ้าให้วานนะซึ่ง องทางน้องฟาลินหรือว่าทางลีนานะครับก็ได้บอกว่าแล้วพ่อนายจะได้รับประโยชน์อะไรที่ทำจนถึงขนาดนั้นทางเพจของเราก็ได้บอกว่านะชันน่ะพิไมได้ตลอดเลยนะจริงอยู่ที่ฉันมาจากโลกอื่นอาจจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาเสี่ยงตรลายโลกใบนี้แต่ว่าทั้งอาตลลนกับซากิก็ได้ต่อสู้อย่างเป็นเอาตายต่อชั้นทอด้งโลกใบนี้ไปแล้วสามารถกลับไปที่โลกเดิมได้ฉันคงไม่มีหน้าไปเจอพวกเขาหรอกโฮปีซาค,คงจะเฝ้าระวงังอีกสามเผ่ามากกว่านุ์แน่เพราะฉะนั้นกองกำลังสนใหก่อนจะจัดไปอยู่ที่ตรงชายแดนบีซาที่อยู่ในเมืองหลวงอย่างมากก็มีแค วนานเนซ่าอยู่ยางให้หน่อยต่อต้านลอบไปสัตว์ตัวอื่นๆเอาไว้ให้หน่อยนะซืบพวกเขาเนี่ยก็ได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งก็จะทําตามแผนนี้เลยนะหรือเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีแผนลับด้วยนะครับโดยการโจมตีเนี่ยใช้ทางใต้ดินบุกไปเลยนะด้านหลังเขาทำในรัฐบาลมีทางรถไฟส่วนพระองค์ที่ได้ชวงวงในอดีตใช้อพยพยูอย่าว่าแต่ปีศาจเลยแม้แต่คนทั่วไปยังไม่รู้สื่อทางเพลงของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทางไปแล้วนะซึ่งก็มุ่งตรงทีเดียวไปถึงทำเนียรัฐบาลเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะรอมรอรรอมมดดกกนะรบาูุ้้้ใหไ และแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3เปิดมาที่ตัวของทงั้งลินเนทนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้กําลังคิดอยู่นะว่าตัวของเธอนะครับเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้หรือว่าทุกเผ่าพันธุ์เลยก็ว่าได้ยกเว้นเผ่ามนุษย์นะครับที่เธอเกลียดเนี่ยเพราะว่าความอ่อนแอนั่นเองแต่เอานื่ทั้งหมดนี้นะครับสิ่งที่ตัวของเธอเกลียดที่สุดเนี่ยก็คือตัวของเธอเองนั่นแหละนะที่มีทุกเผ่าพันธุ์อยู่ในตัวผสมอยู่รวมกันแต่ว่าในตอนนี้ในคราบชีวิตเนี่ยก็ได้เปลี่ เลยไม่ได้รังเกียจอะไรซึ่งน้องนะครับก็ได้ตั้งปฏิฐานไว้ว่าไม่ว่าอะไรใครนั้นห้ามตายดยเด็ดขาดนั่นเองและในตอนนี้นะครับผู้คนทั้งหมดเนี่ยบวกเขานะก็ได้ยกกองกําลังเพื่อไปบุกทางเผ่าปีศาจกันนะครับซึ่งก็เดินทางโดยทางรถไฟใต้ดินเก่านะ่นนะซึ่งสายนี้นะครับทางพ่กปีศาจยังจะไม่รู้นั่นเองมีแต่ทางมนุษย์นะที่รู้ว่าถนนเส้นนี้นะครับมันต่อตรงไปยังทาเนี่ยรัฐบาลเลยนะึสงเอาง่ายว่าบุกไปกลางฐานทัพเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในตอนนี้เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยก แรกของพวกเขานะครับโดยพวกเขาวางแผนกันนะว่าหน่วยที่จะคอยบุกจัดการวาเนซ่าก็คือหน่วยของทางเพคของเรานะครับที่มีทางซากิกับทางอัลันอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งทางน้องซากีในตอนนี้ตัวของน้องก็ได้ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะครับพร้อมกับคิดว่าพวกเราทั้ง4ี่หคนเนี่ยจะไปทําอะไรได้แล้วก็ได้ตั้งคําถามนะครับว่าทำไมถึงเป็นพวกเขานั่นเองตัวของทางเพคของเรานะครับก็ได้บอกว่าคนที่วางใจให้สนับสนุนฉันกับดิเนได้มีแค่อัลันกับซากิเท่านั้นซึ่งถึงกันนั้นนะครับทางซากีก็กลัวอยู่ดีนะตัวของทางลินเนนะครับก็ไได้ปวห น้องซากิแม้ก็ได้บอกว่าแบบนี้นะรู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยังซึ่งทางซากิก็ได้งงเลยนะลิเน่นะครับก็ได้บอกว่าพอเห็นว่าเเพื่อนของใครนี่นะครับก็เลยเป็นกรณีพิเศษนั่นเองพร้อมกับปลอบใจทางน,น้องซากิไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะครับตัวของเธอนี่ยแข็งแกร่งจะตายนั่นเองตัวของเธอเนี่ยไม่แพ้ใครไง่ายๆนะครับดี๋ยเวนทางวานเน่านะซึ่ง,งเธอเนี่ยก็พูดโดยไม่คิดนะครับนาทีของพวกเขาเนี่ยคือบริจาดการวานเน่านั่นเองนะพูดแบบนี้ไปเนี่ยทางน้องซากิกก็ได้ขญเสียงมากกว่าเดิมอีกอัลนนะบตวอเ แล้วก็ได้ถามกับทางเพคของเราไปนะครับว่าการที่เราเนี่ยบุกไปเยอะแบบนี้พวกปีศาจจะไม่รู้ตัวงั้นเหรอทางเพคของเรานะครับก็ได้อธิบายข้อมูลของโลกที่เขาจากมาเองนะว่าปีศาจนะครับอ่อนไหวต่อพลังเวทแต่มนุษย์ของเรานะครับไม่มีพลังเวทนั่นเองพวกมันจึงจับก,การเคลื่อนไหวได้ยากซึ่งทางตของทางอัสลัน,นก็ได้อุ่นใจขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่มือของเขาเนี่ยก็ยังสั่นอยู่เลยนะแต่ว่าทั้มาทำพวกเขาจัดก,การปีศาจได้นะครับไม่ว่าวิธีไหนเขาก็ยอมทท่านั้นแหละและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มารวมพลก่อนขึ้นไปที่ทำเนียรบรบ นนก็ได้ให้กำลังใจทหารทุกนายนะครับที่มารวมกันที่นี่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกแผนการต่างๆนานาไปนะครับซึ่งตัวของเธอก็ได้มั่นใจมากๆเลยนะครับว่าในรอบนี้พวกเขาเนี่ยจะทาสามเหล็ดนั่นเองพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่นะจะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายของพวกเขานะครับซึ่งทางใดน,นั่นเองนะพวกเขาเนี่ยก็ได้ทาการบุกโดยทันทีเลยนะซึ่งบุกขึ้นมาโดยนําทัพโดยทั้งใครนะครับโรพเพของเรานั่นเองซึ่งทางพวกปีซานเนี่ยเหมือนก็ได้บินวนไปหมดเลยนะในตอนนี้ตรงทางเพลนะครับตรงเขาม่เห็นทางทําานบบรััฐลกก็ได้ถึงตกใจว่าาาทํ้เเเคยห็นน้น่ี้วา สื่อสาพในตอนนี้เลยได้ว่าเละเทะไปหมดแล้วนะครับโปรพิซาหนึ่งก็ได้เห็นทางพวกเพของเรามานะพวกมันนี่ก็เลยไม่รอช้านะครับว่าพวกมนุษย์น่ะจงหายไปซะึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังน้ําแข็งอะไรบางอย่างทางเพของเราตรงเขาก็ได้รู้ดีเลยว่าเวทมนต์นี้น่ะตัวของเขาสื่อสารไปสิบรอบแล้วนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้ยิงกระสุนไปนะแล้วก็ได้ยกเลิกเวทมนต์นั่นเองแล้วตัวเขาได้จัดการโปรพิาร์อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ทุกคนนี่ก็ได้ช่วยกันยิงสกัดไว้นะทางเเเเเเพชรรรขอองงงาาาาานน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 นะะคััับบกกก็็็ไดด้้้ใใทท่่่ปปปสสสีซึุศภยยแว ฟ้าเนี่ยก็ได้พาลงมานะพอปีศาจทุกตนนะครับ <c oughs> ก็ได้หายไปในพิบตาเช่นกันทองท้านนองลินเน่นะครับ <c oughs> ก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างจากชั้นบนสุดนั่นเองดูงเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเจอทางวานเนซซาแล้วนะซึ่งก็จะเป็นทางแกงของทางแพของเรานะครับที่จะไปหาทางวานาเนซ่านั่นเองส่วนทุกๆคนเนี่ยระวังทางก็ต้องช่วยกันต้านแวดนะ <c oughs> ทางเพของเราต้องเข้าไปถึงทางวานเนซซาโดยเร็วที่สุดนั่นเองซึ่งในตอนนี้ทุกหน่วยเนี่ยก็ได้เคลื่อนพลไปแล้วทางด้านนองน,น,นะครับก็ได้ฝากพลดหามเนี่ยสกัดพวกานะข็ จะขึ้นไปทางบันไดใต้ดินเอานะและเท่านั้นเองนะครับ,รบขณะที่พวกเขากาลังวิ่งอยู่เนี่ยทางปีศาจนะซึ่งในรอบนี้ก็เป็นปีศาจยักษ์นะครับอยู่ดีๆมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาจาก้างกําแพงซึ่งก็ได้ทําการคว้าเพื่อนร่วมทีมของทางพวกเขาไปหนึ่งคนนะครับแต่ก็โชคดีที่ว่าทางฟาลินตัวของน้องก็ได้ใช้ดาบเนี่ยทำการสกัดไว้ได้นั่นเองและดูเหมือน,นตรงนี้นะครับทางฟาลินก็ต้องปรบมือกับทางปีศาจยักษ์ตนนี้นั่นเองนะและเดีคนเนี่ยก็ได้วิ่งไปต่อเลยนะครับซึ่งพอพวกเขามาถึงชั้นต่อไปในรอบนีี้้นนนะครััับททงงงงตตวขออาเธ ก็ได yeah. <may> yani ้โดนสายฟ้าโจมตีก่อนเลยเป็นคนแรกซึ่งใครเห็นก็ว่าตายนะครับแต่ก็โชคดีมากๆที่ว่าทางตัวของเธอเนี่ยมีชุดเกราะที่ได้มาจากเอลยูอะนะซึ่งพวกเขานะครับเอามาจากหมู่บ้านเอลนั่นเองชุดเกราะนี้นะครับไม่มีสิ่งไหนตานนงินมได้ดีกว่าชุดนี้อีกแล้วนั่นเองซึ่งตัวของแจงก็ได้บอกให้ทุกคนนะครับรีบลงหน้าไปก่อนเลยที่นี่นะตัวของเธอนั้นจะเป็นคนจัดการเองนั่นเองซึ่งทางใครตรงเขาก็ไม่ต้องห่วงแล้วตรงเขาก็ไม่รอช้านะครับรีบพาทุกคนนะวิ่งไปเลยแล้วทางเพจเขาเป็นนเพื่อน ไปนะครับก็ได้มีสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งมันเนี่ยก็ตัวใหญ่มากๆเลยแต่ดัหมดว่าทางตัวของทางลีเนเ่ก็ได้ใช้พลังบาเรียน,นะครับเพื่อทําการซ่อนตัวนั่นเองซึ่งก็ผ่านไปได้โดยดีโดยไม่ต้องต่อสู้เลยน่าประโชคดีมากๆเลยนะซึ่งทางตัวของทางซากิแล้วก็ทางอาร์สลันพวก็เขาต้องสองคนนะครับจะมาเฝ้าอยู่ในห้องเบเกอร์นั่นเองเพื่อเตรียมการที่ว่าถ้าเพของเราสู้ไม่ไหวนะครับพวกเขาเนี่ยจะปิดไฟทั้งตึกเลยนั่นเองเพื่อใช้ประโยชน์จากความมืดละหนีออกไปแล้วทางเพของเรากับทางลีเน่ก็ได้แยกออกไปสองเนนะ ได้เจอตัวการหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวตัวนี้น,นัะได้ว่าตึงพอตัวเลยเหมือนกันซึ่งทางลินเน่กับทางใครนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พรางตัวมานะแต่ว่าอยู่ดีๆนะสัญญาณเตือนมันก็ได้ดังขึ้นมานั่นเองซึ่งเป็นสัญญาณอินฟราเรดซึ่งเผาบินเข้ามาที่ห้องห้องหนึ่งนะครับก็ได้เจอกับปีศาจต,ตัวหนึ่งนะซึ่งตัวของมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าบางที่ในเะครื่องจักรของมนุษย์ก็มีประโยชน์บ้างนะตัวของทางปีศาจนะครับมันก็ได้มองไปที่ทางลินเน่แล้วก็ได้ง,งงมากเลยนะว่าปีคั้้้มอะะไไไรรรรลลกกด,ดมววว่าาาาาเเเสยยแททงงขํพ หาที่ตานั่นเองโดยการมาอย่างที่นี่นะซึ่งตัวของทางน้องลินเน่นะครับก็รีบคว้าทางเพลของเราเนี่ยโยนไปที่ห้องห้องหนึ่งเลยนะพร้อมกับใช้น้าแข็งนะครับปิดกั้นทางเพลเนี่ยไม่ให้เข้ามาช่วยนั่นเองเพราะว่าเธอน่ะตรงนี้จะจัดการเองเพียงคนเดียวนะครับซึ่งไม่ว่ายังไงเนเธอก็ไม่ยอมนะทั้งเพลของเราเนี่ยก็ได้เอาแต่เชื่อใจเธอนะครับว่าเธอน่ะควจะผ่านมาได้อย่างแน่นอนทางเพลของเรานะครับก็มีแต่ต้องเดินหน้าต่อเท่านั้นแหละในรอบนี้ซึ่งมาทางเพลของเราไปแล้วนั้นทั้งตัะของทางลลิิเเเนนนนนน่่่่ีกก็ไดู้้ขึมมาาาวสบบะครั ทั้งกินเทวทูตปีศาจเอลฟ์แล้วก็คนแคร์อีกนหนจะก,กินมังกรแล้วก็วิญญาณสังดิิ์อีกพวกมันนะครับก็ได้ตั้งคําถามกันว่าทั้งตัวของทางลินเน่เนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่ึ่งเรื่องนั้นนะครับทั้งตัวของทางลินเน่เองเนี่ยก็ไม่รู้เช่นกันแต่ว่าสิ่งที่น้องรู้มีเพียงอย่างเดียวนะครับว่าตัวของน้องนั้นเรียกทางปีศาจที่สุดเลยนั่นเองึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้กางวงเวทมน่อยไปสิบวงเลยนะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่ไปยังไงนะตัวของทางลินเน,น่นออั้นกก็ตต้้้้้ออองงงงย่บใใครรรไดดถาาาาาิจจะะมมขววชซึ ตามมาทางฝั่งของทางเพลของเราซึ่งในไม่ช้าในตัวของเขาก็ได้ไปถึงถัง้องของวานเนซซาแล้วนั่นเองซึ่งขอบไปเนี่ยก็ได้เจอตัวแล้วนะครับวานเนซซาเนี่ยก็ได้ทักทายมาเลยว่ามนุษย์งั้นหรอตามมาทางฝั่งของทางแจนนะครับซึ่งในตัวี้ตัวของเธอนั้นก็ได้กําลังสู้กับทางปีศาจเนี่ยยังดูเดือดเลยนะซึ่งตัวของเธอนะครับก็ได้ได้ว่าโชคดีมากๆที่มีทั้งชุดกาอเอลแบกอยู่นะไม่งั้นน่ะเธอเนี่ยตายไปนานแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเธอนั้นก็ได้ทําการเปลี่ยนอาวุธนะครับซากดาวเนี่ ทางปีศาจเนี่ยก็ได้มองแทงไปในลูกเดียวเลยปีศาจนะครับก็ได้พูดกับท่้งแจนไปว่าอุปกรณ์เวทของเอลฟ์กับเทววัตถุนะพวกมนุษย์ได้ซึ่งพลังเวทยิงใช้มันยิงไก่ก่อนพลังชีวิตเลือกความตายโดยตัวเองนั้นหรอสื่อน้องแจนนะครับก็ได้ทาการจัดการกับปีศาจตัวนี้นะสื่อน้องแจนก็ได้พูดกับทางปีศาจไปนะครับว่าเลือกความตายนะ่ะก็ถูกต้องตามนั้นเพราะว่าท้าไม่เตรียมใจถึงขนาดนั้นก็ไม่สามารถจัดการพวกแกได้แค่นี้กล้วยๆท้าเชิก็ต้องไปสู้ววรบุรุษของปีศาจแล้วแต่มาทางฝั่งงงงงขขอออทาาเเพลรนนนซึ่ใตี้ ก็ได้ถึงกับงานตกเลยนะพอเพิ่งเคยเจอกับทางวานเนซ่าครั้งแรกเลยนั่นเองตตวของทางวานเนซ่านะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าตตวของทางเพคของเรานไม่วางปืนลงจริงๆกันหรอทางเพคของเราเนี่ยก็ได้งงเลยนะว่าทําไมต้องวางนั่นเองวานเนซซาเนี่ยก็อธิบายมาว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะ่ะเป็นซาคิวบัสด้วยเธอเนี่ยจะลลอดลงทางเพคของเรานะครับให้มาทอนแรกกับเธอนะและทาการสังหารทางเพคของเรานั่นเองทางเพคของเราเนี่ยก็ไม่เชื่อใหญ่ไปเลยนะครับและก็ได้บอกว่านสายแท้จริงของแกคือข้างใครการต่อสู้ไม่ใช่รออซซึ่งงแผนนนขว ได้ปโปแตกเลยนะครับตงเทอร์นึงก็ได้ขำขึ้นมาเลยว่าเห็นว่าเป็นมนุษย์ก็เลยว่าจะใช้สเสน่ห์มาทําให้เจ้าตกเป็นทารักของข้าซะหน่อยแต่นึกไม่ถึงเลยว่าจะตอบแบบนั้นซึ่งตัวของทางวันเดซ่าก็ได้ถามนะครับว่าในกองทัพมนุษย์เนี่ยจะมีคนใส่ชุดเกราะเอลคนนึงใช้ทางเพคของเราหรือเปล่าทางเพคของเราเนี่ยก็ได้บอกความจริงไปเลยว่าตัวของเขาเป็นแค่คนนอกมาจากโลกที่แกนะ่ะพ่ายแพ้ตรงทางวันเนซ่าเนี่ยก็ได้ไม่เชื่อใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโลกแบบนั้นน่ะไม่มีอยู่จริงนั่นเองไม่ว่าจะในอดีตหรืออนาคตอันชวน,นทาาางเเเพขออรนี่่กกก็ไได้บบลัปวจะชิร เชื่อก็แล้วแต่เลยตัวของเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่หลงทางมาจากอีกโลกนึงประวัติศาสตร์ที่เขาจําได้นะคือมหาสงครามห้าพผ่าพันธุ์มันจบไปนานแล้วโดยคนเอาชนะทั้งหมดนั้นก็คือทางมนุษย์นั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้ขำใหญ่เลยนะครับเพราะว่าในโลกโลกนี้นะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนั่นเองเลยก็ได้ถามถึงนะครับว่าใครหน้าไหนมันมาล้มเธอได้นะทางภัยของเราก็ได้พูดตรงๆเลยว่าซิดนั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมกับนึกถึงอะไรบางอย่างออกนะว่าซิดเงี้เหรอมนุษย์ดาบซานคเเอรวััึ่งงงตขท ก็ได้ตกใจมากๆเลยว่าที่เธอพามออกมาเมื่อกี้น่ะมันคืออะไรกันเนี่ยหรอซึ่งตัวของทางวันเนซ่าก็ได้ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ได้อ้างว่ากว่าจะนึกออกเนี่ยคงใช้เวลาไปนานมากๆพวกเขานะครับมาต่อสู้กันให้จบไปเลยดีกว่าวันเนซ่าไม่รอช้าตัวของเธอเนี่ยก็ได้เปิดกับทางเพจของเราก่อนเลยนะซึ่งทางเพจขอตอนนะครับตัวของเขาเนี่ก็ได้รู้ตยพร้อมกับยิงกระสุนเวทนะไปโดนทางวงเวทของทางวันเนซ่าจนเวทนัะนะครับถูกยกเลิกไปนั่นเองวันเนซ่านั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเรื่องแบบนี้น่ะเป็นไปได้ด้วยงั้นหรอทาง นฟันเข้าไปเต็มๆเ,เลยนะแต่นั่นนะครับมันก็ง่ายเกินไปทางวานเนซ่าเนี่ยตัวของเธอนัานใช้ภาพมายาน,นั่นเองแล้วทางเพลของเราเนี่ยก็ได้โดนซัดเต็มๆเ,เลยนะครับเลยได้ว่าเกือบพลาดท่าเอาซะแล้วนะตัวของเธอก็ได้ถามว่ากระสุนที่ยิงเมื่อกี้นะ่ะเป็นของจากโลกฝั่งนูน้นงั้นเหรอแถมปล่อยพลังโจมตีมันล่มหายใจของเด็กออกมาอีกทางเพลของเราก็ได้บอกว่าเริ่มเชื่อขึ้นมาบ้างแล,ล้วหรือยังล่ะซึ่งทางวานเนซ่าเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ใช้เวทไฟนะการจะทําการฝังทางเพลของเราในชอ็ชอตๆเดียวเลยนะครับแต่เธอเนี่ยดดดูเเเเหมืออนนวว่่่าาาาาจะพพลลททไไปงงขรียบบบ้แชิ ซึ่งมันก็เป็นลูโวเลยนะซึ่งรอบนี้นะครับเธอแค่ซ้อมรอบจริงเนีย่ยมาหลังจากนี้นั่นเองซึ่งอยู่ดีๆนะครับที่เพิร์ดเนีย่ยมันก็ได้ยังไ้ขนาดใหญ่ขึ้นมานะทางเพจของเรานะต้นของเขาเนี่ยกไ็ได้คิดว่าแบบนี้นะ่ะหลบยากแน่ๆนั่นเองซึ่งก็ได้เกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะาระเบิดในรอบนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆซึ่งการจมตีเมื่อกี้นะครับทางวานเนซ่าในตัวของเธอก็ได้มั่นใจแล้วนะว่าไม่ว่าใครหน้าไหนนะคราโดนท่าน,นี้เนี่ยต้องตายเท่านั้นแต่ทําไมทางเพจของเราในตอนในตัวของเขา ต้องขอบคุณดาบของซิดแล้วนะเพราะว่าดาบแบบนี้นะครับช่วยชีวิตของเขาไว้อีกแล้วนั่นเองวานซ่าก็ได้ถามไปนะครับว่าดาบเดิ่มนั้นมา,ค,าคืออะไรกันตาใหพของเราเนี่ยก็ได้กลนตีนกลับไปนะครับว่าตงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองและทันใดนั้นเองนั้นทาลินเน่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเช้ท่าอัสอนีนะครับทำการโจมตีทางวานินซ่าเข้าไปเต็มเต็มเลยซึ่งพลังแค่นี้ก็ทําอะไรวานินซ่าไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองทางเพของเราตงเขาก็ได้ตกใจในบาดแผลของทางลินเน่มากๆเลยนะครับเพราะว่าเธอเออนี่นยมี่ชว,วิด่อยแต ซึ่งตัวของน้องได้พุ่งขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงระเบิดเมื่อกี้นะครับก็ททางเพคของเราจะเป็นอะไรไปนั่นเองและทันใดนั้นตัวของทันรีเน่ก็ได้ทาสู้กับทางวันเนซ่าไปเลยนะครับแต่ต้ยเหตุผลไหนไม่รู้นะทางวันเนซ่าเนี่ยปรับจำทางรีเน่ไม่ได้เลยซึ่งอยู่ดีๆนั้นก็ได้มือเวทขนาดใหญ่เนี่ยปรากฏออกมาและก็ใช้แล้วละครับวันได้มีปีศาจตัวหนึ่งเนี่ยปรากฏตัวออกมาเช่นกันซึ่งปีศาจตัวนี้ทางเพคของเรานั้นจะเจอตอนที่ไปช่วยทางรีเน่ในรอบแรกนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะออกมาเพราะว่ามีความผันผวนาากนนนัั่่่่อองึววมมททีีี้หยถชืิ นั่นเองนะครับซึ่งตัวของทั้งปีศาจตวนี้นะต้องกําจัดทางวานเนซ่าสินสา้นซากไปจากระบบนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบต่อโลกและสามารถแพร่กระจายผลนั้นได้ซึ่งตัวของทางวานเนซ่าเนี่ยก็กำลังจะโดนลบไปแล้วนะแต่ตัวของเธอนะครับก็ได้กัดฟันสู้พร้อมกับใช้พลังทั้งหมดนะทาการอัดไปที่ทางจราปีศาจตวนี้นะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยก็ได้โบวไปเลยซึ่งก็เกือบตายเลยก็ว่าได้ซึ่งทางจ้าปีศาจตนนี้ตัวของมันเนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะครับต้องรีถอยก่อนนั่นเองทางเพจของเราเน มันเป็นของเวลาบุษของปีศาจจริงๆงั้นเหรอลินเน่เธอสูอ้กับคนแบบนี้งั้นเหรอซึ่งทางลินเน่ในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ส่นกลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าในโลกนู้นนะครับทางวานเดซาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวแบบนี้และทางในเองนะพวกเขาเนี่ยก็ต้องทําการต่อสู้กับทางวานเดซาร่างเทพต่อไปในเองนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องูกลา ส,สามารถโดเนเดให้การผ่านทางทูมอนนี่วอลเล t ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ